เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมในตาวโชกับเกม Kenshin Impact กันเลยครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับว่าเล่นแบบไหนให้คุ้มนะครับในมุมมองของผมนะสำหรับอีเวนต์ที่2ของอีเวนต์ในช่วงนี้ก็คือดวงดาวแห่งความฝันอันหลอกลวงนะครับก็ง่ายๆเลยเราจะเห็นสูงสุดของที่เราต้องการทำก็คือ30รอบความหมายคือเราต้องเล่นให้อย่างน้อย30รอบนะสำหรับอีเวนต์นี้เพราะฉะนั้นผมจะฟิกไว้ที่30รอบนะครับผม30รอบเราจะใช้เรซินประมาณเท่าไหร่นั่นก็คือเราจะ20ตั้งนะครับเพราะว่าการเปิดเมทัลไลท์1รอบใช้20เรซินเช่นเดียวกันนะเพราะงั้นเราก็ต้อง30ตั้งคูณด้วย20เราจะได้เท่ากับ600เรซินนะครับผมนั่นคือเรซินทั้งหมดที่เราจะได้ในที่จะต้องใช้ในอีเวนต์นี้ให้ครบ30นะครับก็ถ้าเกิดถามว่าทำไมถึงต้องครบ30ก็นี่จะเห็นเลยนะครับว่าเราจะมีไพโมเจมวางไว้อยู่ประมาณ120นะครับถ้าเราอยากได้ไพโมเจมครบเราก็อาจจะควรเล่นอีเวนต์นี้ให้ครบสักหน่อยแถมว่าไม่ใช่แค่ไพโมเจมเราใช้เงินอีก20,000 เห็นไหมครับเกมนี้โมล่าต้องการใช้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่น30รอบเราจะได้หินทั้งหมดเท่าไหร่ที่จะมาใช้แลกของผมจะเลือกอันที่ยากที่สุดนะครับนั่นก็คือที่เราจะได้อยู่ที่45หินต่อครั้งนะครับเพราะงั้นเราจะเอา45ตั้งคูณด้วย30จะได้เท่ากับ 1,350 หินนะครับผมเอาล่ะครับเราก็จะได้อยู่ประมาณ 1,250 หินงั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราจะมีของอะไรให้แลกกันบ้างนะครับผมก็คือจะมีแฟลกเมนต์เล็กๆน้อยๆใช้12เลยนะส่วนถัดมาก็จะเป็นแอปเลเวลใบแดงใบม่วงแล้วก็เงิน 10,000 ซึ่งอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมว่าเซตแฟกเมนต์คือไร้สาระและเปลืองค่อนโคตรนะครับส่วนที่สำคัญก็จะมีตั๋วกับเงินแค่นี้นะผมว่า1นี้ก็ไม่ค่อยคุ้มแล้วแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะแลกอยู่ในจุดนี้เรามานั่งคำนวณกันง่ายๆนะครับถ้าเราจะต้องการใช้เงินเนี่ย250เห็นไหมครับแล้วใช้4เพราะงั้นเราต้องเอา250ตั้งคูณ4เท่ากับว่าเราต้องหาหินมาทั้งหมดประมาณ 1,000 หินนะครับผมส่วนใบม่วงนะครับ150เท่ากับว่าเราต้องเอา150ตั้งคูณ4เข้าไปก็จะได้ทั้งหมด600หินแค่นี้จาก300รอบเราก็รู้สึกว่าเราจะขาดเศษๆนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งเราจะเติมไม่เติมนั้นอยู่ที่เราแล้วนะแต่ผมแค่บอกว่าแนะนำแค่ว่า30รอบก็เกินพอแล้วเพราะเดี๋ยวจะมีอีเวนต์ที่3อีกนะครับอันนี้ยังแค่อีเวนต์ที่2อยู่นะครับโอเคเราก็จะรู้คร่าวๆประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะมาคำนวณกันต่อครับว่าอะไรคุ้มที่สุดนะครับระหว่างเงินและตั๋วนะครับผมเอาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมานั่งคำนวณว่ายังไงคุ้มเพราะงั้นผมจะใช้ตัวตั้งจากในเกมนะครับก็คือที่ต้องใช้เรซินในราคา22ตัวที่ได้ของแบบเดียวกันนั่นก็คือเงินและเลเวล EXP นะครับผมงั้นเรามาดูที่เงินก่อนนะครับของเงินนั้น20 EXP EXP เรซินครับจะได้ประมาณอยู่ 60,000 นะครับผมส่วนที่เป็นใบเลเวลนะครับผมก็จะเซตไว้ที่ประมาณ6ถึง4นะก็คือใบแดง6กับใบม่วง4จริงๆมันเขียน7กับ5นั่นคือโอกาสโชคดีที่ดรอปมากขึ้นครับแต่ผมคิดว่าคงโชคไม่ดีหรอกคงได้อย่างคิดอย่างต่ำไว้แล้วกันแบบคิดแบบสบายใจนะครับผมเอาละครับเราก็จะได้แล้วเราก็จะมานั่งคำนวณกันนะครับก็จะมาที่อันนี้อย่างที่รู้กัน 60,000 ใช่ไหมการที่เราจะได้เงินที่แรกในอีเวนต์ก็คือเท่ากับ4ใช้4หินต่อ 10,000 เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการจะได้ 60,000 นั้นต้องใช้หินทั้งหมด24หินนะครับในเคสเดียวกันถ้าเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือใบม่วงเท่ากับ4ใบแดงเท่ากับ1เพราะฉะนั้นจะเท่ากับว่ามีใบม่วง4ใบก็4 46ใบแดงใช่ไหมก็มี6ใบก็ได้6ก็เอา16บวก6ก็จะเป็น22หินเท่ากับว่าตอนนี้พื้นฐานต่อ1ครั้ง20เรซินจะได้ประมาณเท่านี้นะครับแต่เราล่าด้วยระบบเรซินที่ใช้เมเทลไลท์เราจะได้ทั้งหมดจริงๆคือ45หินความหมายก็คือเราลองเอาใบเอาอันนี้กันนะเอาใบเลเวลก่อนใบเลเวลใช้22หินเราก็เอา45ตั้งลบด้วย22หินนะครับผมเท่ากับว่าเหลือ23หินเห็นไหมครับความหมายคือเรายังเหลืออีก20
3หินเพื่อมาแลกอีกเซตหนึ่งเท่ากับว่าถ้าเล่นเมทัลไลท์กำไร2เท่าตัวสำหรับการรับอัพเลเวลนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นเงินล่ะเพื่อ 60,000 ใช่ไหมอันนี้เราใช้แรกก็จะเป็นหรือจาก45ลบ24ก็จะเหลือ21 21ใช่ไหมเซตไม่ครบแหละขาดไป3ขาดไป3จริงๆเท่ากับตัดไป4เท่ากับว่าเราจะขาดไปอีก 11,000 ด้วยซ้ำเพราะงั้นเล่นด้วยเงินน่าจะขาดทุนไม่สิกำไรน้อยไม่ใช่ขาดทุนครับขอโทษกำไรน้อยลงไป 11,000 นะครับถ้าเราเทียบกับเราใช้เรซิน2รอบเอาละครับคราวนี้เราก็จะมาดูเรื่องเมเทไรต์กันนะครับผมที่เป็นอีเวนต์นะครับอย่างที่บอกไว้ครับสูงสุดคือ45นะครับเลเวลก็ต้อง75นะครับผมกดปุ๊บตรงกลางก็จะบอกว่าตอนนี้ศัตรูจะเป็นธาตุอะไรพิเศษนะอันนี้รู้สึกเป็นธาตุไฟนะเพราะงั้นถ้าเกิดเป็นไปได้เราหาคู่ตรงข้ามของธาตุไฟจะได้จะดีกว่าอย่างเช่นสายฟ้าหรือน้ำเรียบร้อยครับเราก็จะกดรับเป็นปกติเราก็จะได้มา45เห็นครับเราได้45นะครับด้านซ้ายมือโอเคคราวนี้เราก็จะเห็นไหมผมเคลียร์ครบแล้วนะ1แพ็คจะมีประมาณ4อันนะคราวนี้หลังจากที่เราเคลียร์เสร็จแล้วเราต้องกลับไปหาโมนาอีกครั้งนะครับผมโอเคเห็นไหมทุกครั้งมันจะโผล่มาเป็นทีละ4นะครับผมแล้วคราวนี้ที่จะให้ดูเพิ่มเพราะว่าถ้าเราจัดการไปเซตปะกี้ไปแล้วเป็นธาตุไฟก็ต้องดูนะครับว่าคราวนี้เราจะได้เป็นธาตุอะไรเอ่ยเพราะ1แพ็คจะเป็นธาตุเดียวกันทั้งหมดนะครับ ขออะไรที่ไม่ได้ไฟได้ไฟโอเคสงสัยตัวนี้อาจจะไม่มีตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็เป็นไฟแต่2รอบที่ผ่านมาผมเป็นน้ำฝาดสายฟ้ากับน้ำแข็งนะเพราะนั้นอยู่ที่ดวงกันแหละครับว่าเราจะได้ธาตุอะไรซึ่งธาตุไฟสำหรับผมนี่เป็นอะไรที่น่ารำคาญเรียบร้อยนะครับก็มันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเมทัลไลท์ซึ่งเคสแบบนี้เราสามารถให้คนอื่นมาช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเราจะไปเล่นกับคนอื่นเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับนี่ก็จะเป็นวิธีเล่นกับคนอื่นนั้นตอนนี้ผมย้ายเข้ามาในห้องของน้องเจมส์เกมมิ่งนะครับผมเอามาให้ช่วยทดลองนะครับก็ให้น้องเขาเลือกเลเวลที่ได้ประมาณ45นะครับผมโอเคนะก็เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นจบแล้วปั๊บเนี่ยเราสามารถกดรับได้เช่นเดียวกันเราก็จะได้45เห็นไหมเห็นด้านซ้ายล่างใช่ไหมครับผมแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนอย่าลืมครับรีบกดนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์หายแล้วเรากดไม่ทันเดี๋ยวต้องไปตีกันใหม่นะครับผมเอาละครับเมื่อกี้ก็จะเป็นการทดลองให้เรียบร้อยเลยนะก็สามารถเล่นคนอื่นได้จริงๆนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่เห็นขึ้นหน้าจอนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรดีมันผมไปโลกคนอื่นนะไม่ใช่ให้เขามาโลกผมเพราะว่าโลกของผมมันสูงกว่าคุณคิดว่าเข้ามาไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะครับสำหรับคนที่โลกสูงกว่าส่วนเราโลกที่ต่ำเลเวลต่ำกว่าเราก็สามารถเรียกคนมาช่วยได้เพราะฉะนั้นการเล่นทุกครั้งก็พยายามเล่นแบบ45ไว้นะครับผมพอเมื่อกี้ของผมก็45เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีข้อมูลเพียงเท่านี้นะก็จะให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดหรือมีข้ออะไรนะแนะนำว่ามีแบบไหนที่ดีกว่าก็ลองคอยพิมพ์คอมเมนต์บอกไว้กันได้นะครับผมและถ้าท่านผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับสำหรับผู้ชมทาง YouTube ส่วนผู้ชมทางหน้า Facebook อย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจด้วยนะครับผม
แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับคลิปเกมเข้มจริง Impact นะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย